จะทำอะไรมาบ้างก็ทำงานหัดโลกอยู่ไม่ใช่ภาวนาที่คุยกันไว้นะโดยส่วนตัวจริงๆแล้วผมขอเรียนอาจารย์ว่าผมไม่ได้นั่งสมาธิเลยแต่ผมจะใช้อิริยาบถในการเคลื่อนไหวโดยใช้สติกำกับครับผมมีปัญหาจะขอเรียนถามอาจารย์นะครับพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์ต่างกันอย่างไรพระโพธิสัตว์คือผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเต็มที่แล้วก็เตรียมจะตรัสรู้ต่อไปพระโพธิสัตว์ยังมีกิเลสเต็มไปหมดแต่บารมียังมีบารมีสร้างบารมีกำลังสร้างอยู่พระโพธิสัตว์เป็นคารวาสก็ได้ได้ทั้งนั้นเป็นใครก็ได้เป็นนักบวชก็ได้สร้างคุณงามความดีเพื่อการถนอมจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปการฝึกฝนการเป็นพระโพธิสัตว์นี่บารมีมีอะไรบ้างครับบารมีสิบอย่างเลยได้แก่โอ้ยต้องไปอ่านด้วยเฮ้ยบางทีมันจำไม่ได้ศีลครับอะไรนะศีลปัญญาขันติกาคะอะไรทานมันบารมีพระเวสสันดรอะไรนี่หน่อยพระมหาชนกนี่ครับอะไรความเพียรวิริยะบารมีบารมีต่างๆเหล่านี้พระโพธิสัตว์ถ้าทำให้เต็ม 100% ถ้าทำ 100% แล้วอะล่ะอันนี้ก็พร้อมน่ะบารมี10ใช่ไหมครับบารมี10แต่บารมี10ต้องมีอะไรฮะก็ไม่มีแล้วนี่ก็บารมี10มันครอบคลุมไปหมดแล้วนี่ครอบคลุมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับท่านผู้ปรารถนาอยากเป็นพระเจ้านะอยากเรียกว่าเป็นครับคือถ้าได้สำเร็จแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์เราจะไม่เรียกพระโพธิสัตว์แล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวสิไม่ใช่แล้วพระอรหันต์มันสิ้นกิเลสแล้วโพธิสัตว์ยังมีกิเลสนี่หรอแต่ว่าบารมีพร้อมบารมีพร้อมที่จะตรัสรู้ครับพระอรหันต์ได้ตรัสรู้แล้วพระอริยบุคคลขั้นตอนพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเริ่มกิเลสหมดไปแล้วบางตัวแล้วเหนือกว่าพระโพธิสัตว์ในบางอย่างแล้วครับถ้าเราไม่นั่งสมาธิแต่ว่าเราฝึกบารมีสิกจากการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆเนี่ยโดยการฝึกจิตไปพร้อมกับในอริยบทต่างๆที่ไม่ใช่การนั่งสมาธิเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกจนถึงขั้นบรรลุได้หรือไม่บรรลุเป็นบรรลุธรรมเหรอก็คือบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากน้อยมากเราดูเนี่ยพระพุทธศาสนาเวลาเนคขัมมะบารมีคือฝึกออกบวชครับฝึกนั่งฝึกเดินก้มๆอะไรเงี้ยตั้งหลายภพหลายชาติค่อยสั่งสมมาเลยแล้วแต่ละภพหลายชาติก็พาลูกศิษย์ก็มีลูกศิษย์เยอะครับก็ลูกศิษย์ก็ฝึกไปด้วยครับพอท่านตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วลูกศิษย์ก็มาเกิดพร้อมกันฟังกันหลวงพ่อมันฟังเทศแป๊บเดียวยังไม่ทันนั่งเลยสำเร็จแล้วแต่อดีตเป็นไงล่ะอดีตเคยทำมาอย่างเงี้ยครับมันเว้นไม่ได้หรอกสิ่งเหล่านี้แต่จะทำมากทำน้อยก็แล้วแต่บางจังหวะก็มีโอกาสหน้าที่มันบีบรัดอะไรเงี้ยไม่ได้ทำก็เอาไปทำอย่างนี้ไปมีสติไปแต่เมื่อไหร่มีโอกาสมันต้องได้ทำมันขาดไม่ได้สิ่งเหล่านี้ขาดไม่ได้เลยทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกันละมันต้องมีสิไม่มากก็น้อยเหมือนกับจะทำแบบธรรมดาดูมีสติกับอะไรต่างๆนั่นนะแต่เวลามันจริงจังมันต้องมีเวลาจริงจังด้วยคราวนี้คือพูดถึงการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยคือต้องมีอะไร
จารย์คอยดูแลกำลังไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครดูแลใช่ไหมหลวงพ่อบางทีถ้าเรานั่งแล้วไปผิดทางนะครับผิดทางก็แก้ไขเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีการสอบถามกันบ้างสิถ้าสงสัยก็มีการสอบถามกับครูบาอาจารย์แต่ยังไม่จำเป็นต้องมานั่งคุมกันตลอดเวลาอย่างนั้นมันไม่ได้ไม่ทันกินอ่ะมีโอกาสเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นมีโอกาสเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นต้องทำกันอยู่ทมเทไปตามบ้านตามช่องเขาทำกันอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาสงสัยอะไรมาครับถามครูบาอาจารย์ของเขาไม่ได้ท่านครับแล้วก็เขาถามเรื่องพระศรีนารายณ์ไม่ไกลคือในที่ได้ยินได้ฟังมาก็คือว่าท่านจากจุติออกมาอีก 5,000 ปีข้างหน้าเฮ้ยใครบอกไม่ใช่นะไม่รู้กี่ปีก็ไม่รู้ละไม่เคยได้ยินว่า 5,000 ครับไม่รู้เกือบกี่แสนกี่กับกี่กันไม่รู้ไม่รู้ล่ะไม่เคยได้ยินว่า 5,000 แต่พระองค์ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปผู้พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีมากแล้วเป็นที่แล้วเตรียมจะตัดสรู้ต่อไปกี่พันปีไม่รู้นะไม่เห็นมีเลยตำราไม่เคยเจมีอะไรอีกปัญหาเหล่านี้มันอ่านตำราก็ได้ตำราก็พอจะเจออยู่แต่ต้องอ่านดีๆตำราเดี๋ยวนี้มันก็เยอะแยะไปหมดอ่ะโม่ๆไปบ้างอะไรบ้างแน่ๆพระไตรปิฎกอย่างนั้นพระไตรปิฎกมีเฉพาะเรื่องนะมีเฉพาะเรื่องที่เราต้องการดูพระไตรปิฎกพวกอะไรอ่ะมีลิมทปัญหาพวกธรรมบทอย่างเงี้ยเป็นแยกแยกย่อยๆออกมาทั้งเรื่องพอสมควรเป็นแนวทางพอสมควรอยากให้เป็นปัญหากับเรื่องภาวนาเรื่องเหล่านี้มันเรื่องอ่านเจอปัญหาเกี่ยวกับการภาวนาสำคัญก็ขั้นตอนการภาวนาที่ถูกต้องเริ่มจากมีสติอย่างนี้แหละสติที่ว่าฝึกสติไปเนี่ยพอสติมันดีแล้ว ความต้องการมีมากจริงๆเดี๋ยวมันทำเองหรอกเดี๋ยวมันนั่งเองหรอกเดี๋ยวมันรู้เองมันขาดไม่ได้มันรู้ตัวเองนะแล้วก็จะเดินไปเองเดินไปตามนั่นแหละความต้องการของใจน่ะใจมีความต้องการรุนแรงมันก็รู้นี่นะทำอย่างนี้มามันไม่ได้ผลมันไม่พอกับความต้องการของเราโอ้ยต้องเอาจริงกว่านี้นะมันรู้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็หาข้อมูลไปเปิดไปตามแบบของตัวแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ตัวรู้ว่าตัวต้องการมากๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปเองอยากนั่งอยากเดินจงกรมอยากอะไรอย่างนั้นแหละเราอ่อนเพลียได้ทราบว่าท่านอาจารย์ไม่ค่อยสบายท่านขันยาพาราเซตามอลอย่างเมื่อกี้นี่มีอาการอย่างไรเยอะไปสแกนที่โรงพยาบาลกรุงเทพมาหัวใจมันโตนิดนึงกระดูกสันหลังมันเสื่อมเยอะในตับนี่มีเม็ดเซนกว่ากระเพาะปัสสาวะกับลำไส้อักเสบแล้วแต่ตอนนี้ยาฝรั่งไม่ใช่เพิ่งฉันพระราชาตะโมนวันนี้
3นาทีครับถ้าผมจะขอช่วยเหลืออาจารย์ด้วยวิธีเองนะครับจะได้ไหมครับทำไงอ่ะให้อาจารย์รับแสง อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวยุ่งใหญ่แสงนี้ไม่ใช่แสงแสงทางการแพทย์นะครับเป็นแสงของพระเจ้าเข้าใจอยู่ครับเอาละยุ่งใหญ่อ๋อไม่ขั้นตอนนี้ยุ่งยากเลยพอที่ผมก็สามารถที่จะให้แสงได้ครับอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งยังไม่ค่อยจริงจุดต่างๆในร่างกายเกิดอาการทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากความมัวหมองแสงของพระเจ้าจะชำระความมัวหมองที่จุดนั้นให้หายไปตามมาเลยไปชำระตัวเองดูซะก่อนจิตยิ่งเศร้าหมองมันอีกเอาแสงมันไปชำระมันดูสิชำระได้ไหมทำไมจิตมันสกปรกยิ่งกว่าอย่างอื่นอีกนะในร่างกายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแบบนึงนะใจมันสกปรกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะทำละมันดูแสงนะไปทำละมันดูถ้าทำละได้จะว่าเก่งอยู่ผมก็เรียนถามเรื่องมวลมนุษย์ต้นกำเนิดของมวลมนุษย์มาจากจุดเดียวกันอันนี้ใช่หรือเปล่าครับไม่ความรู้หน่อยไม่ค่อยเข้าใจคือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีต้นกำเนิดเดียวกันเป็นพี่น้องกันมาจากจุดเดียวกันมีผู้ให้กำเนิดใครจะมาให้กำเนิดได้ล่ะเยอะแยะขนาดนี้มีเพราะว่าแล้วถ้ามีก็ต้องเป็นคนประหลาดเป็นพวกประหลาดหน่อยไม่ใช่คนผลิตขึ้นมาได้ไงตั้ง 6,000 กว่าล้านคนไม่ใช่คนฮะแล้วผลิตขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ 6,000 กว่าล้านเนี่ยทำกันยังไงเนี่ยใช้เวลากี่ปีหมื่นล้านปีแล้วทำไมนิสัยต่างกันไปหมดเนี่ยแต่ละคนรูปร่างหน้าตาอุปนิสัยใจคอผิวพรรณลักษณะเป็นไปตามเป็นคนกำหนดเหรอนี่มีอย่างอื่นกำหนดมีพระเจ้าพระเจ้ากำหนดพระเจ้าใช้เวลาหมื่นล้านปีพระเจ้าไม่เก่งพระองค์มีทรงมีโครงการของพระองค์ที่สร้างขึ้นมาพระเจ้าอยู่เป็นสุขไม่ใช่งั้นคิดอะไรต่างๆนานาหมื่นล้านปีเราทำงานวันละกี่ชั่วโมงอยู่เป็นสุขไหมพระเจ้าใช้เวลาหนึ่งล้านปีพระเจ้าอยู่เป็นสุขไหมพระเจ้าเดี๋ยวนี่แล้วพระเจ้าคิดโลกคิดภัยมาเนี่ยพระเจ้าคิดมาได้ยังไงคิดมาทำไมคิดมาทำลายทำไมผมขออนุญาตตอบนะฮะเออคือพระเจ้าพระองค์ทรงมีโครงการของพระองค์เอาว่าไปประมาณ 4-50,000ล้านปีมาก่อนยาวๆหน่อยยาวๆหน่อยพระองค์ทรงสร้างจักรวาลเอ้ยเดี๋ยวถามหน่อยเถอะพระเจ้าสร้างทุกอย่างทำไมสร้างโลกภัยไข้เจ็บมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มนุษย์แล้วมีความเมตตาไหมนี่คือความเมตตาของความเมตตาสร้างความทุกข์ทรมานให้มนุษย์เหรอเพื่อให้สำเร็จแล้วท่านสร้างมนุษย์มาทำไมสร้างมนุษย์แล้วทำไมไม่ให้ความสุขแก่มนุษย์เดี๋ยวครับให้ผมตอบก่อนได้ทำไมไม่ให้ความสุขแก่มนุษย์ตอบดูสิพระองค์ทรงให้ความสุขแก่มนุษย์มาตลอดแต่มนุษย์ไม่ได้ตระหนักและสำนึกในแล้วทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้มนุษย์ตระหนักมนุษย์เอามาจากไหนพระเจ้าสร้างมาแท้ๆทำไมไม่สร้างความตระหนักนี้ให้มนุษย์พระเจ้าสร้างความตระหนักให้มนุษย์แต่ว่ามนุษย์ไม่ตระหนักเองพระเจ้าก็ไม่เก่งนะสิทำไมสร้างมาแล้วคุณไม่ได้ทำไมสร้างมาแล้วคุณมนุษย์ไม่ได้เก่งอย่างนั้นเก่งขนาดนั้นแท้ๆสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ไหมคุณไม่ได้เพราะกิเลสกิเลสใครสร้างมาอีกอะก็พระองค์เองก็พระเจ้าดันสร้างกิเลสมาทำไมสร้างความโลภมาให้คนชิบหายทำไมจริงๆแล้วสร้างความโกรธมาให้คนฆ่ากันทำไมเดี๋ยวครับเราคงตอบบ้างตอบสิพระองค์ทรงสร้างความต้องการให้กับมนุษย์แต่ว่าความต้องการตรงนั้นน่ะมนุษย์ใช้อย่างเลยเถอะใครสร้างมนุษย์ครับพระองค์พระเจ้าแล้วทำไมถึงไม่คุมถ้าเก่งขนาดนั้นทำไมไม่คุมเอาที่ตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนสิอย่าเพิ่งเฉลยอะไรได้ครับผมก็ตอบนะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกในการเลี้ยงดูสร้างเฉลยไหลไปแล้วนะสร้างสรรค์บนโลกโดยพระองค์ทรงสร้างมนุษย์
ป็นสร้างทำไมเชื้อโรคเชื้อภัยต่างๆสร้างให้คนรุดมาฆ่ากันทำไมความเมตตาหายความเมตตาที่ว่าให้มนุษย์ทุกข์ทรมานเนี่ยตอบให้ข้าประเด็นหน่อยสิเนี่ยพอทะเลทลายไปเยอะแยะทุกครั้งการทำการทดสอบง่ายๆนิดเดียวเนี่ยพงศ์ทรงสร้างรถเพื่อให้ตระหนักในความดีจากความชั่วสร้างมาจากไหนมนุษย์เนี่ยดีดีคิดผลิตขึ้นมาเฉยอย่างนี้เหรอพงศ์ทรงคิดผลิตมนุษย์ขึ้นมาเฉยไหมแต่ก่อนไม่เคยมีมนุษย์เลยแล้วพระเจ้าไปผลิตขึ้นมาใช่ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายบนโลกที่พระเจ้าสร้างมนุษย์สร้างขึ้นมาทำไมแต่ก่อนไม่เคยมีมนุษย์เลยใช่ไหมมีแต่พระเจ้าใช่ไหมใช่แล้วสร้างขึ้นมาทำไมล่ะไอ้มนุษย์เนี่ยสร้างมาให้คิดหายอยู่ทำไมอันนี้เป็นภาพประสงค์ดีๆไม่มีเลยไม่ดีกว่าเหรอให้โลกอยู่เป็นสุขสงบไปโดยที่ไม่มีมนุษย์ไม่ดีกว่าเหรอเดี๋ยวผมขออ่าตรงนี้สิตอบตอบเดี๋ยวครับผมกำลังหาคำตอบเออหาให้ได้หาคำตอบถ้าไม่มีอะไรเลยสรรพสิ่งบนโลกนี้ทั้งหมดก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็เงียบสงบดีไหมสงบดีไหมตัวเราตัวท่านนี้ไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมาเป็นทุกข์ทรมานไม่ต้องเป็นโรคเป็นภัยอย่างนี้ครับเราไม่ต้องการเลยนี่ใช่โรคภัยข้าเจ็บแล้วเลยไอ้พระเจ้าสร้างเรามาทำไมสร้างเรามาทุกข์ทรมานทำไมอันนี้เป็นพระประสงค์ของพระองค์ก็ประสงค์จะให้มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วจากที่ไม่มีอะไรเลยดันสร้างขึ้นมาทำไมอยากให้อยู่เป็นสุขได้ซ้ำไปดันสร้างทุกข์ขึ้นมาทำไมก็ตอบดูคิดดูให้ดีสิมนุษย์ไม่เคยมีมาเลยด้านสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วทำให้ยุ่งด้วยโลกทั้งโลกนี้ฆ่ากันตายมากี่สิบกี่ร้อยล้านคนแล้วดูสิสัตว์โลกหมูเห็ดเป็ดไก่กี่แสนกี่ล้านตัวสร้างไหมฆ่าทำไมสัตว์ที่โดนฆ่าเจ็บปวดไหมทุกทรมานไหมสัตว์ที่เป็นโรคเป็นภัยเป็นไงทุกทรมานไหมไหนสร้างมาทำไมด้วยความเมตตายังไงแบบนี้สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งได้รับบทบาทจากพระองค์ในการฝึกฝนจะฝึกฝนในการทำชั่วๆมีไหมมีทั้งดีทั้งชั่วครับแล้วทำไมถึงสร้างให้ไอ้ชั่วขึ้นมาไอ้ชั่วก่อกวนคนดีๆให้ได้รับความทุกข์ทรมานมากสร้างมาทำไมก็เมื่อกี้ผมได้ตอบอาจารย์แล้วตอบแบบมั่วคือให้ได้ตระหนักตระหนักแล้วทำไมพระเจ้าถึงไม่สร้างให้มนุษย์มันดีทั้งหมดไม่ต้องไปตระหนักอะไรเลยดูดีทั้งหมดอยู่เป็นสุขทั้งหมดพระองค์ทรงสามารถที่จะทำลายมนุษย์ได้เพียงเสี้ยววินาทีโดยการชำระล้างมนุษย์ทั้งโลกโดยการปรับระยะแล้วมนุษย์เนี่ยไม่มีดีกว่าไหมในโลกไม่เคยมีมาก่อนโลกอยู่เป็นปกติแท้ๆธรรมดาสร้างมาทำไมมนุษย์เนี่ยคนหาดีไม่สุขไม่ใช่เหรออยากนั้นอยากนี้ไม่ใช่เหรอสร้างมาทำไมนี่แค่ประเด็นเดียวเท่านี้พอแล้วสร้างมาทำไมเนี่ยเราไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้หน่อยทุกอย่างใส่ในตาโครงการของเขาโครงการนั้นคิดขึ้นมาจากความคิดประเภทไหนล่ะสร้างมาทำไมเนี่ยถามดูให้หน่อยตอบให้หน่อยสิเราอยากรู้ว่าสร้างมาทำไมที่ไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยระเบิดกระมังมือไม่เคยมีมาก่อนเลยสร้างมาทำไมโลกเอ๋ยโลกเออสร้างมาทำไมความอดอยากขาดแคลนสร้างมาทำไมสึนามิแล้วแม้สร้างมาทำไมในการชำระล้างชำระเพื่ออะไรเราก็ตัวเป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมามนุษย์ไม่เคยดีต้องให้ชำระล้างตัวอยู่ไม่สุขแค่นั้นน่ะอันนี้ถ้าเป็นคำ ถ้ามันเป็นคำถามที่เหนือเหตุผลที่มนุษย์ธรรมดาอย่างผมจะก็มีไม่นี่ก็มนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่อยากจะถามดูว่าสร้างมาทำไมอยู่เฉยๆคนเดียวไม่ได้เลยช่องสร้างมนุษย์มา 6,700 ล้านคนสร้างมาทำไมพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่มนุษย์แล้วไปอยู่แบบของตัวสิเรื่องอะไรมาสร้างไอ้แบบนี้ขึ้นมาให้เป็นทุกข์เราสรรพสิ่งคือบุตรของพระองค์มนุษย์คือบุตรของพระองค์พระองค์แบ่งเราไม่เคยยอมรับเลยพระองค์ทรงแบ่งธาตุวิญญาณของพระองค์แบ่งมาทำไมเราบอกว่าแบ่งมาทำไมให้เป็นทุกข์เนี่ยทำไมไม่อยู่ให้กันสุขไหนความเมตตาอะไรเนี่ยแบ่งมาทำไมให้เป็นทุกข์
รียกว่าความไม่มีเหตุผลเนี่ยพูดอย่าให้ไม่มีเหตุผลสิเอาให้ตรงเหตุตรงผลอย่ามั่วถ้ามั่วแล้วหัวใจมันมั่วมันแสงเสริมอะไรเหมือนได้สกปรกเนี่ยมั่วอย่ามั่วอย่ามั่วถ้ากระทานจะต่อกันด้วยเหตุด้วยผลนะอย่ามั่วนะอันนี้ผมขออนุญาตเกินสามัญมนุษย์มนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่เป็นผู้มีความคิดไม่ใช่เหรอนี่ข้าพเจ้าสร้างเรามาทำไมเราอยากต่อรอต่อเสียงกับพระเจ้าทำไมเราถามเหตุผลพระเจ้าไม่ได้สร้างมาทำไมตะกอนเราไม่เคยมีนี่สร้างมาให้เป็นทุกข์ทำไมอย่าแบ่งมือลงยานแบ่งมาทำไมแบ่งแล้วรับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบให้เราอยู่เป็นสุขไม่ได้เราดูสิเอาเหตุผลแค่นี้พอแล้วมันอ้างเราเกินความคิดมนุษย์มนุษย์ทำไมมนุษย์มีความคิดเป็นอิสระได้อยู่ได้ตัวของตัวเองผมต้องกราบขออภัยอาจารย์คำตอบนี้พระองค์ทำหน้าที่จะตอบเมื่อพระองค์ไม่ได้เก่งกว่าเราจริงนั่นเราตอบได้พระองค์ต่ำกว่าเราจะเป็นพระองค์จะเป็นผู้ใดก็ตามแต่ต่างของเราซะแล้วเนี่ยเราตอบได้สิ่งเหล่านี้พระองค์ตอบไม่ได้พระองค์โง่กว่าเราท่านอาจารย์ถึงพูดเช่นนั้นนะครับก็มีแต่เราตอบได้เนี่ยพระองค์ตอบไม่ได้อาจารย์คำตอบของอาจารย์คืออะไรครับเราไม่ได้มาจากนั่นเรามาจากไหนครับมาจากไหนเรื่องของเราแหละถ้าฟังอย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเพราะความเห็นมันคนละแบบกันต้องหาดูตัวเองว่าซีมาจากไหนมาจากพ่อแม่ใช่เหรอแล้วพ่อแม่มาจากไหนครับพ่อแม่มาจากพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกมาจากพ่อแม่ลูกถ้าไม่มีเราได้ไหมถ้าย้อนไปจนสุดเราจะเจออะไรเจอใครครับก็เจอแต่พ่อแม่พ่อแม่ทั้งนู่นมนุษย์คนแรกบนโลกทำไมใช่ไหมทำไมเราจะเจอมนุษย์คนแรกบนโลกไม่เจอไม่เคยเจอเลยเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยทุกอย่างมีที่มาทุกอย่างมีที่มาครับใช่พระอาทิตย์มีที่มาพระจันทร์มีที่มาแต่มาไม่ใช่มาแบบที่คิดในโลกมาที่ไม่มีที่มาแต่ไม่ได้มีจากใครมาเป็นผู้บงการให้มีโดยหลักธรรมชาติของมันใครจะสื่อสารเราเรื่องดูต้นตระกูลของตัวเองให้ถึงที่สุดได้ไหมสักคนไม่มีก็นั่นสิก็ถึงได้มั่วไงพอไม่เจอแล้วถึงได้มั่วเมื่อเราต้องมาจากคนแรกคนเลิกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เจอก็แล้วก็ไม่เจอซะสิทำไมถึงจะไปตอบแบบคุณเชื่อถ้าไม่เจอไม่ได้มันต้องเจอครับต้องเจออยู่แต่ไม่ใช่ความสามารถของประเทศนี้มีอยู่ผู้เจอแล้วมีอยู่แต่ไม่ใช่ความสามารถประเทศมั่วๆอย่างนี้พอสื่อสารเราเรื่องพอไม่เจอก็ต้องตั้งสมมติขึ้นมาอันนึงแล้วต้องมาจากนั้นต้องมาจากนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงรู้ได้ยังไงเราก็เมื่อมาหาตัวหาไม่เจอแล้วมันจะปฏิเสธว่าไม่ใช่อีกลองหาดูสิตั้งต้นตระกูลของตัวมาจากไหนตัวหาไม่เจอแล้วก็ไปตั้งสมมติอันหนึ่งแล้วยังมาปฏิเสธทำไมที่ผมพูดถึงปฏิเสธทำไมถามตอบซะก่อนทำไมถึงปฏิเสธว่าไม่ใช่ในเมื่อตัวก็ไม่เจอต้นตระกูลของตัวเองผมไม่สามารถที่จะเจอได้ด้วยวิสัยของผมเองแล้วมีใครบ้างอย่างน้อยพระพุทธเจ้าพระเยซูพระอัลลาห์พระองค์เหล่านั้นท่านตรัสรู้ท่านเองแล้วรู้ได้ไงว่าพวกนั้นรู้จริงท่านถูกห้ามไม่ให้พูดจากพระองค์จากพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นใครอยู่ที่ไหนเพราะยังไม่ถึงพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นใครอยู่ที่ไหนขออนุญาตตอบชัดเจนหน่อยนะพระเจ้าคือแสงมนุษย์คือบุตรแห่งแสงถ้าเป็นแสงแล้วก็แสงทั่วไปอย่างเงี้ยนี่เรียกอะไรล่ะแสงแห่งพระอาทิตย์แสงแห่งพระอาทิตย์เป็นพระเจ้าแล้วเวลาพระอาทิตย์ดับกลางคืนล่ะเราไม่มีพระอาทิตย์สิครับเราอยู่ได้ไหมแล้วเวลาพระอาทิตย์กลางคืนนี้เป็นไงหายไปไหนพระอาทิตย์มันไม่ได้หายไปไหนพระอาทิตย์ก็ยังหมุนอยู่ก็ยังอยู่ในจักรวาลแต่โลกหมุนรอบพระอาทิตย์ออกมาเป็นพระอาทิตย์ก็หายไปพระเจ้าอยู่ที่พระอาทิตย์นั่นเหรอเคยได้ยินไหมว่าบนดวงอาทิตย์มันมีจุดดำมีหลุมดำมีการระเบิดอย่างรุนแรงยิ่งกว่าไฮโดรเจนอีกใช่อยู่เป็นสุขไหมเป็นสุขไหมร้อนไหมเขาทำอุณหภูมิที่ดวงอาทิตย์เท่าไหร่เข
าทำหน้าที่ตามกลางของดวงอาทิตย์อุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ตอบไม่ได้เพราะผมไม่เคยอยู่ที่นั่นร้อนไหมร้อนขนาดเราเดินหนียังร้อนเลยบทบาทของพระอาทิตย์หน้าที่ของพระอาทิตย์แสงสว่างแล้วมันเป็นพระเจ้าร้อนแบบนั้นอ่ะเจ้าคือแสงนะคือแสงแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าพระอาทิตย์นะครับคือแสงแล้วมันคืออะไรล่ะรูปร่างลักษณะเป็นยังไงอาศัยอยู่สถานที่ไหนพูดติดต่อกันได้ไหมอยู่ในมิติที่ลึกมากนะซึ่งพระพุทธเจ้าพระศาสดาทุกศาสนาซึ่งเป็นพระเจ้าผู้นำสารจากเดินยาวพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนอย่างนี้ขออนุญาตครับยาวพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวนะพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนแบบนี้เลยอย่ามั่วนะไม่มั่วครับผมไม่มั่วแล้วพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวทำไมเพราะเป็นไปตามพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนอย่างนี้เลยผมขออนุญาตพระเยซูเกิดจากอะไรบ้างนะพระเยซูเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับมีผู้ให้กำเนิดใช่ไหมครับมีบิดามารดาใช่ไหมครับพวกก็มีที่มาถูกไหมครับถูกไหมครับถูกเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ดำเนินชีวิตไปตามบทบาทของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นแกล้งทำเหรอหรือทำจริงอะไรนะแกล้งทำหรือทำจริงแกล้งทำแกล้งดำเนินบทบาทไปตามมนุษย์เหรอพระองค์คือพระเจ้าผู้นำสารแห่งความจริงของพระเจ้าที่ทรงประทานให้มาประกาศให้โลกได้ทราบประชาชนได้ทราบให้ได้รู้จักความดีละชั่วแล้วทำไมต้องให้มาลำบากลำบนล่ะทำไมต้องมีสองมีสามทำไมถึงต้องมีสามทำไมไม่ทำไมพระเจ้าเอาไม้สร้างมนุษย์มาแล้วให้มันตัดสินหมดเลยให้มันเยี่ยมหมดเลยเนี่ยทำไมท่านไปกักไว้ทำไมทำไมต้องมามีอะไรอย่างนี้เพราะเดิมทีจิตวิญญาณมนุษย์นี้บริสุทธิ์ปราศจากความมาจากไหนนี่จิตมนุษย์นี่มาจากไหนที่บริสุทธิ์อ่ะก็มาจากพระเจ้าถูกต้องแล้วทำไมถึงทำให้สกปรกไปทำไมถึงต้องทำให้สกปรกไปเพราะความต้องการใครสร้างความต้องการพระพุทธเจ้าครับจุดประสงค์ในการสร้างความต้องการสร้างมาทำไมเราไม่ได้ต้องการเนี่ยแล้วไม่จุดประสงค์พระเจ้าเองเราอยู่ไม่สุขไม่ใช่เหรอเราไม่ต้องการความทุกข์พระเจ้าสร้างไว้ให้เราทำไมพระองค์ต้องการให้เราเก็บเกี่ยวแล้วตอนแรกบริสุทธิ์อยู่แล้วทะลึ่งไปยุ่งทำไมบริสุทธิ์อยู่แล้วร่างเดิมเนี่ยพูดมาเองนะเมื่อกี้เนี่ยครับบริสุทธิ์อยู่แล้วร่างเดิมทะลึ่งไปยุ่งทำไมผมอนุญาตเข้าย้อนสู่คำตอบตรงนี้ก่อนตอบตรงนี้ก่อนคือโครงการของพระองค์ตอบตรงนี้ก่อนดั้งเดิมบริสุทธิ์แล้วดั้งเดิมที่คุยกันที่แรกนั้นไม่มีได้ซ้ำไปมนุษย์มนาไม่มีได้ซ้ำไปครับไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวทำไมเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวให้ผู้ใดมีแต่ของตัวเองไม่เห็นหรอน่ะเก็บเกี่ยวทรัพย์สมบัติบนโลกที่พระองค์พระเจ้าได้สร้างขึ้นอยู่ก่อนหน้าไว้เลี้ยงดูเลี้ยงดูใครเราคนนี้แต่พระเจ้าอยู่ผู้เดียวไม่ใช่เหรอแล้วก่อนแต่ก่อนไม่เคยมีอะไรเลยใช่ไหมไม่เคยมีอะไรเลยสักอย่างเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ผู้เดียวแล้วพระเจ้าก็สร้างเลยสร้างมาทุกอย่างเก็บเกี่ยวอะไรเพื่ออะไรก็ไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีเราเนี่ยนะไม่มีไม่มีก็ดีสิไม่เป็นทุกข์นี่ไอ้มีเราเป็นทุกข์ไม่ใช่เหรอเนี่ยมีเรามีท่านมีคนขอทานมีคนอดอยากหิวโหยมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนเป็นโรคเป็นภัยมีทำไมถึงเหล่านี้นี่มีมาเพื่ออะไรเนี่ยมีเป็นของเล่นของพระเจ้าเหรอไม่ใช่แล้วตอนแรกไม่มีแล้วพระเจ้าจะตั้งทำไมเอาประเด็นตรงเนี้ยจะได้สร้างมาทำไมเนี่ยเพื่อมาเก็บเกี่ยวใครไปสร้างสิ่งมาให้เก็บเกี่ยวก็ตัวไปสร้างมาเองเอาสิจะสร้างทำไมล่ะตัวมันไม่ประสบผลไงขออนุญาตพูดก่อนนะครับ
ตอบให้ได้ซะก่อนจะได้หายสงสัยพระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไมสร้างทำไมสร้างสิ่งอื่นสร้างมาทำไมอยู่ดีสร้างทำไมมันไม่เคยมีอะไรมาเลยไม่เคยมีความทุกข์ไม่เคยมีความเดือดร้อนเลยสร้างทำไมผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องหนึ่งก่อนไม่เอาตรงนี้ซะก่อนมันจะมีมนุษย์ก่อนมนุษย์ผมขอพูดอย่างหนึ่งก่อนได้ไหมธรรมชาติผมขอพูดถึงธรรมชาติธรรมชาติมาจากไหนเนี่ยพระเจ้าเนี่ยแหละครับก็นั่นเองก็แต่ก่อนไม่มีธรรมชาติไม่ใช่หรือมีปัญหาเดียวกันเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีอะไรเลยอยู่ดีมีพระเจ้าอยู่องค์นึงแล้วก็พระเจ้าก็สร้างทิพย์หายไปหมดทุกอย่างสร้างทำไมธรรมชาติพระเจ้าสร้างอะไรเป็นสิ่งแรกว่านั้นธาตุวิญญาณของพระอาทิตย์พระจันทร์สร้างมาทำไมอยู่ดีๆไม่เคยมีแล้วสร้างมาทำไมสร้างให้ยุ่งเหรอเนี่ยพระองค์ทรงสร้างธาตุวิญญาณแห่งไฟและน้ำสร้างมาทำไมจุดประสงค์ถามดูสร้างมาเพื่ออะไรสร้างทำไมมีประโยชน์อะไรกับผู้ใดคนก็ไม่มีสัตว์ก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีสร้างมาทำไมให้เป็นอะไรให้เป็นประโยชน์กับใครก็ไม่ใช่เพื่อตัวเองถ้าเป็นจริงอ่ะแต่ก่อนไม่เคยมีอะไรเลยสมมตินะว่าไม่เคยมีอะไรเลยมีพระเจ้าอยู่ผู้เดียวแล้วสร้างมาทำไมก็สร้างเพื่อตัวเองใช่ไหมเพื่อสนองความต้องการของตัวเองใช่ไหมเนี่ยเอาแค่นี้พอละแต่ก่อนไม่เคยมีอะไรเลยพระเจ้าเริ่มสร้างอะไรเป็นสิ่งแรกว่ามาแล้วสร้างมาเพื่ออะไรต้องนะครับผมขออนุญาตพูดภาษาวิชาการสัพพัญญาศาสตร์ตอบตรงนี้ครับก่อนที่มาของสรรพสิ่งคือบิ๊กแบงอาจารย์พอจะรู้จักบิ๊กอย่ามั่วเลยไม่มั่วอย่ามั่วสิตอบตรงนี้ให้ได้ซะก่อนสิเพราะว่าต้นกำเนิดมาจากตรงนั้นถ้าไม่มีตรงนั้นก็จะไม่มีที่ต่อมาจะไม่มีจักรวาลต้นกำเนิดว่ามาจากพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าแต่ก่อนไม่เคยมีอะไรเลยใช่แล้วพระเจ้าเริ่มสร้างอะไรเป็นสิ่งแรกสร้างมาเพื่ออะไรทำไมครับตอบตรงนี้ดิไม่ต้องเป็นบิ๊กแบงอะไรแล้วนั่นมันมั่วใช่ไหมไม่มั่วผมไม่กล้าจะมั่วหรอกครับพูดให้มันตรงๆด้วยไม่พูดจะอ้อมค้อนหาเหตุหาผลแล้วก็จะละเลยประเด็นไปเนี่ยไม่ถูกนะแทนที่จะเข้าใจกับไม่เข้าใจนะนี่ถามได้ง่ายแค่นี้แหละแต่ก่อนไม่เคยมีอะไรสักอย่างเดียวมีแต่พระเจ้าแล้วพระเจ้าเริ่มสร้างอะไรขึ้นมาแล้วสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อทำไมตอบตรงนี้ได้ซะก่อนแล้วถึงจะคุยต่อถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้มันก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วผมตอบไม่ได้จริงเพราะว่าผมไม่ใช่พระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์นะเจ้าก็เรียนมาเยอะแยะไม่ใช่เหรอเรียนมาใช่แต่ผมความคิดไม่มีเหรอความคิดมีครับแต่ว่าแล้วทำไมถึงคิดแล้วคิดเองไม่เป็นคิดเองความคิดก็มีอยู่นี่ทำไมคิดเองไม่ได้มันอยู่ใต้กรอบอะไรไม่ใช่อยู่ในกะลาเลยนะพูดจริงๆนะกรอบแห่งโชคชะตาโชคชะตาใครกำหนดไม่ล่ะมนุษย์ผู้นี้โดนกำหนดมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดงั้นก็ด้านเหตุเห็นไหมโดนกำหนดมาสมมตินะสมมตินะว่าโดนกำหนดมาไม่ง่ายแล้วจนกระทั่งตัวต้นกำเนิดอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจนมั่วไปหมดแล้วกำหนดมาให้ผู้คนผู้นี้มั่วไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยพระองค์ทรงไม่มั่วไม่มั่วจะสอนลูกศิษย์ให้มั่วอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่มั่วแล้วทำไมถึงตอบไม่ได้ตรงนั้นสร้างขึ้นมาทำไมมันเป็นพระประสงค์ของพระองค์เพื่ออะไรเพื่อใครเพื่ออะไรเพื่อมนุษย์นี่แหละครับมนุษย์ยังไม่มีนะมนุษย์ยังไม่มีเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์มนุษย์ยังไม่มีนะคุณก่อน
่อนนะก่อนสุดท้ายคือสร้างมนุษย์แล้วสร้างสิ่งอื่นมาเพื่ออะไรแล้วให้มนุษย์มาเป็นทุกข์อย่างเงี้ยพระองค์ทรงต้องการให้มนุษย์เป็นผู้บริหารจัดการแทนพระองค์บนโลกแต่ก่อนไม่เคยมีมนุษย์เลยไม่ต้องมีการบริหารจัดการสบายมาบริหารอะไรเพื่ออะไรไม่ได้แต่ก่อนไม่เคยมีอะไรเลยแม่แต่ก่อนไม่เคยมีอะไรเลยแต่เมื่อมีโลกมีธรรมชาติเกิดบันสร้างโลกมาทำไมสร้างโลกทำไมก็ไม่เคยมีโลกเขาสร้างมาทำไมก็อย่างที่ผมตอบเมื่อกี้ไปแล้วก็ตอบมั่วแล้วตอบให้ตรงตรงซี่ก็บอกให้ตอบตรงตรงเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ประสงค์เพื่ออะไรไงไหมพอเริ่มสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วเมื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเป็นกองทุกข์หรือเป็นกองสุขโลกทุกวันนี้เป็นไงก็มีทั้งทุกข์และสุขแล้วทำไมไม่ให้เป็นสุขอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะตัวทำไม่เป็นถ้าทำเป็นมีเมตตาแล้วทำไมไม่ให้เป็นสุขทั้งหมดให้มันยุ่งทำไมสุขทั้งหมดมนุษย์ก็จะไม่มีการพัฒนามนุษย์คืออะไรมาจากเลือดเนื้อของพระเจ้าใช่ไหมมาจากอะไรพระเจ้าพระเจ้าต้องเป็นทุกข์ด้วยทีนั้นมาจากธาตุวิญญาณพระเจ้าก็อยู่เป็นทุกข์อยู่แบบนี้สิถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าอยู่ไม่เป็นสุขเลยทุกวันนี้พระองค์ก็ไม่เป็นสุขยังไม่เคยเป็นสุขเพราะนั่นเราถึงไม่นับถือไงพระเจ้าไม่เป็นสุขถ้ามีจริงๆไม่เคยมีความสุขเลยเป็นทุกข์แทบเป็นแทบตายอยู่นั่นน่ะถ้ามีจริงๆเราถึงไม่นับถือถ้าไม่มีจริงก็เป็นการหลอกลวงกันถ้ามีจริงไม่นับถือพ่ออยู่เป็นทุกข์สู้เราไม่ได้แล้วยังพอเป็นสุขบ้างถ้าไม่จริงก็หลอกลวงกันมาตั้งแต่ต้นก็มีสองประโยชน์ข้อนี้เองอ่ะก็อยู่เป็นทุกข์ก็รับมาเองใช่ไหมล่ะพระเจ้าอยู่เป็นทุกข์แล้วมีประโยชน์อะไรล่ะเราอยู่สบายกว่าถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็โกหกกันมาตั้งต้นมั่วกันมาตั้งต้นถ้าพระเจ้าทรงไม่มีโครงการของพระองค์ทุกอย่างก็ยังไม่เกิดขึ้นก็ดีนะนี่เกิดมาทำไมแล้วก็เกิดมาเป็นทุกข์เกิดมาทำไมรู้สิถ้าจะพูดทำมาทำไมเนี่ยให้มันยุ่งยากเลยเนี่ยทำแล้วอยู่เป็นทุกข์ด้วยพระเจ้าสร้างมาทุกสิ่งอย่างแล้วตัวเองอยู่เป็นทุกข์ด้วยเข้าท่าเลยแบบเนี้ยแต่ก่อนอยู่เป็นสุขดีๆแล้วดำไปห้างอะไรขึ้นมาแล้วตัวอยู่เป็นทุกข์ด้วยนี่ไงอยู่ดีๆแล้วไม่ชอบอยู่คนเดียวสบายดำไปข้างนู่นข้างนี่ขึ้นมาแล้วผมสุดท้ายอยู่เป็นทุกข มันเลยความสามารถของผมเพราะผมไม่ใช่พระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์นั้นผิดกันมากกรุณาขออย่างนึงนะอย่าเอาพระเจ้าของเราไปเกี่ยวด้วยพระเจ้าของเราไม่ได้สอนแบบนี้เลยพระเจ้าสอนใครมีสติปัญญาด้วยตัวของตัวเองค้นคว้าหาความจริงของตัวเองขึ้นมาอย่าไปทำอย่าเพียงจอมๆอย่างนี้เป็นมายังไงจะไปยังไงดูให้รู้ด้วยตัวเองสติปัญญาไม่มีใครมาครอบงำได้ถ้าตัวเองไม่ยอมให้เขาครอบงำเองอย่าเชื่อแบบคนนั้นเป็นอย่างนี้มีชื่อเสียงแบบนั้นแบบนี้อย่าเชื่อเพราะสัตว์เพราะฟังกันมาอย่าเชื่อเพราะประเพณีอย่าเชื่อเพราะคนนั้นล่ำรวยเป็นครูเป็นอาจารย์จงเชื่อสิ่งที่เธอแทงตลอดด้วยสติปัญญาแล้วแทงตลอดตามความสัตย์ความจริงแล้วตัวเพื่อนเกลียดกลัวได้แล้วเชื่ออันนั้นอีกหนึ่งหรือต่างกันเพราะนั้นอย่าเอาพระเจ้าไปเกี่ยวด้วยแสงเขิงอะไรนี่ไม่มีทางพระเจ้าของเราไม่ใช่อย่างนั้น
เราไม่ใช่พุทธะก็ตามแต่เราตอบได้เหมือนท่านถ้าท่านประทานสติปัญญาไว้ให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรหมกเม็ดเลยต้องอย่างนี้เท่านั้นพระเจ้าถึงจะตอบได้มีคือตอบไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเสมอภาคกันไม่มีว่าเป็นเจ้านายเป็นใหญ่เป็นโตเป็นสูงสุดไม่มีเลยมีแต่พระตรัสรู้แล้วท่านกับเราเสมอกันให้ความไม่อิสระเสรีเต็มที่เนี่ยเราถึงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ใหญ่กว่าเราท่านไม่ได้ว่าเราน้อยกว่าท่านไม่ได้ท่านสูงสุดกว่าเราเราต่ำช้ากว่าท่านพระโพธิสัตว์กับอะไรกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ต่างกันยังไงอะไรกับว่าไปนะพระโพธิสัตว์หนึ่งบำเพ็ญบารมีอะไรบ้างถามสุขภาพเนี่ยสุขภาพท่านเป็นไงไปตรวจมาเนี่ยหลายโรคผมจะใช้แสงรักษาไหมครับเออเอาไว้ก่อนเถอะไม่ค่อยนั่นแหละตอนนี้ก็ใช้ยาอย่างสบายสบายสบายร่างกายคนนี่มันมีจุดเศร้าหมองเราแสงเข้าไปชำระได้แสงมาจากไหนเนี่ยแสงมาจากพระเจ้าครับเอาอะไรมาเอามีอะไรว่าไปมีอะไรว่าไปเลยอันนี้เขาเรียกผมจะพูดตรงๆนะครับว่าพวกเราทั้งหมดมาจากพระเจ้าทั้งนั้นอะไรว่าไปเถอะน่าพูดไปผมพูดไปเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวจะเด้อพูดไปนี่เวลาพระเจ้าสร้างอย่างนี้มาทำไมเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าใครใช้พระเจ้าประสงค์แบบนี้พูดไปพูดมาพูดมาพูดมาตรงถึงจุดสำคัญมันแยงจุดสำคัญมันแยงนี่มันเนื้อชักลืมแล้วเนี่ยอะไรบ้างไม่รู้แล้วพระเจ้าที่ทำผลิตเชื้อโรคขึ้นมาเพราะเมตตามนุษย์มนุษย์ที่ใครสร้างมานี่มนุษย์แต่ก่อนมีไหมแต่ก่อนไม่เคยมีแล้วใครสร้างมาพระเจ้าสร้างมาทำไมวนไปวนมาอยู่แล้วนะพระเจ้าเป็นงั้นเป็นพระประสงค์แบบนั้นแบบนี้พระเจ้าทำไมพระสงฆ์อะไรเดือนนักคราบอ่ะพระเจ้าทรงทำโครงงานนี้อยู่หมื่นล้านปีจะสร้างนู่นสร้างนี่อยู่หมื่นล้านปีตอนแรกนี่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าสร้างใช่ครับแล้วพระเจ้าสร้างอะไรเป็นสิ่งแรกตอนแรกมันวนไปก่อนมาจากธรรมชาติแบบนั้นแบบนี้ปั๊บไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เหรอคุณว่าไม่มีอะไรเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าสร้างหมดคุณพูดไม่ตรงแล้วนะเริ่มเสียงดังแล้วนี่เพราะมันบิดเบือนเรื่อยเนี่ยมันบิดเรื่อยเริ่มเสียงดังขึ้นพูดไม่ตรงแล้วนะตอนแรกว่าพระเจ้าสร้างหมดนี่ธรรมชาติมาจากไหนอีกล่ะธรรมชาติก็พระเจ้าสร้างครับสร้างมาทำไมธรรมชาตินี้ตอนแรกอยู่คนเดียวอยู่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมอยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมปัจจุบันนี้พระเจ้าก็อยู่เป็นทุกข์อยู่นะครับพระพุทธเจ้าก็อยู่เป็นทุกข์ตรัสรู้เข้านิพพานไปแล้วยังอยู่เป็นทุกข์เพราะลูกศิษย์มันไม่ได้เรื่องเลยละอย่าเอาพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวด้วยนะเราอธิบายให้ฟังแล้วอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี่เองนะคำสั่งสอนของพระเจ้ากับคำสั่งสอนที่คุณจำที่คุณเชื่อมานี่ตรงกันข้ามใช่ไหมไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไม่เหมือนกันเพราะนั้นอย่าเอาไปมั่วพระเจ้าคุณสอนให้มั่วแบบนี้เหรอผมไม่ได้มั่วนะครับคุณทำอยู่เดี๋ยวนี้แล้วคุณก็ยังเป็นอย่างนี้เลยนี่สภาพจิตใจที่พระเจ้านะนี่นะสภาพจิตใจของพระเจ้าสอนมาเป็นแบบนี้เหรอบิดเบือนมั่วจับไปปนกันไปหมดทั้งที่บอกว่าคนเราตรงกันข้ามแบบนี้ยกเหตุผลให้รู้ว่าตรงกันข้ามแบบนี้ทำไมพระเจ้าสอนไม่ได้แค่นี้เหรอเพราะนั้นเราเก่งกว่าพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนคุณไม่ได้เราตอบคุณได้ดูสิทำไมท่านพูดอย่างนั้นจริงไหมนี่พระเจ้าครับไม่สอนให้คุณตอบแต่เราตอบคุณได้เราเก่งกับพระเจ้าไหมพระเจ้าอยู่เป็นทุกข์คุณพูดเองเมื่อกี้นี้เราอยู่พอเป็นสุขอยู่เราดีกับพระเจ้าไหมถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าพระเจ้ามีจริงเราดีกับพระเจ้าเพราะเราไม่มีวันเคารพพระเจ้าเด็ดขาด
ข้อ2ถ้าเรื่องนี้ไม่จริงเรื่องนี้ก็คือการหลอกลวงกันมาตั้งแต่ต้นว่าใน2ประโยคนี้ว่าไงถ้าพระเจ้าอยู่เป็นทุกข์เรายังพออยู่เป็นสุขเราดีกว่าแล้วถ้าเรื่องนี้ไม่จริงถ้าคนจะมาพูดอีกว่าไม่จริงพระเจ้าไม่เคยเป็นทุกข์ต้องเป็นเรื่องที่หลอกลวงมาตั้งแต่ต้นแล้วเดี๋ยวนะครับท่านเคยได้ยินเรื่องบิ๊กแบงไหมครับเรื่องเมื่อกี้ตอบมาก่อนคุณอย่าเบี่ยงประเด็นเบี่ยงไปทำไมเรื่องตรงนี้คุณตอบไม่ได้เลยพูดให้ตรงสิอย่าบิดเบือนพระพุทธเจ้าของเราไม่สอนให้ใครเป็นแบบนี้เลยคำสั่งสอนที่คุณยกมาคุณยกพระพุทธเจ้าไปเทียบกับอันนี้เป็นลูกน้องพระเจ้านั่นคุณว่าพระเจ้าสูงสุดพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าของเรารู้อันใดสอนลูกศิษย์แบบนั้นพระเจ้าเสวยความสุขแบบใดลูกศิษย์เสวยความสุขแบบนั้นพระเจ้ารู้ฉันใดลูกศิษย์รู้ฉันนั้นพระเจ้าเป็นเช่นไรพระสาวกเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่สูงไม่ต่ำไม่มีใครสูงสุดต่ำสุดอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยให้ความเป็นธรรมเสมอภาคหมดนี่ความเป็นธรรมแบบพระเจ้าซึ่งตรงกันข้ามกับคุณมีพระเจ้าสูงสุดซึ่งพูดถึงไม่ได้นี่ผิดพระเจ้าของคุณหมกเม็ดแน่หมกเม็ดไม่สอนลูกศิษย์ไม่บอกลูกศิษย์บอกว่าแค่เพียงแต่ว่าบอกไม่ได้ไม่จริงสู้พระเจ้าของเราไม่ได้เอาวะหมกว่ากันไปเสียงยิ่งดังขึ้นดังขึ้นยิ่งโมโหยอมรับซะบ้างสิความจริงนะยอมรับซะบ้างไอ้เพราะความที่จิตใจไม่ยอมรับความจริงเลยสิมันถึงไม่มีความจริงเลยเนี่ยอย่างที่บอกปัญหา2ข้อเมื่อกี้เนี่ยถ้าพระเจ้ามีจริงเราเก่งกว่าถ้าพระเจ้าไม่มีจริงเป็นเรื่องหลอกลวงกันมาตั้งแต่ต้นศาสนานั่นแค่ปัญหา2ข้อเนี่ยเอาดูสิปัญหาที่ถามอีกหลายข้อนะคิดดูสิตอนแรกๆไม่มีอะไรเลยสร้างมาทำไมบทอามาอ้างธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่เคยมีนี่มนุษย์ก็ไม่เคยมีอะไรแล้วไม่เคยมีสร้างมาแล้วอยู่เป็นทุกข์นี่โง่หรือฉลาดพระเจ้าอยู่เป็นทุกข์นะเดี๋ยวนี้ทั้งสัตว์โลกมันทำอย่างนี้แล้วสร้างมาทำไมอ่ะสร้างมาแล้วตัวตอนแรกตัวอยู่สบายดันสร้างมาแล้วตัวอยู่เป็นทุกข์แล้วเราเก่งกว่าเราฉลาดกว่านั่นมันอึดอัดจะหาทางเล็ดลอดหาทางนั้นก็ไม่ใช่ถ้าพูดแบบไม่มีเหตุผลอย่าดีกว่านะพูดแล้วให้ได้เหตุผลด้วยให้ตรงต่อความจริงด้วยอะไรถูกอะไรผิดต้องยอมสิต้องยอมรับสิไม่ยอมรับแล้วบ่ายเบี่ยงแบบนี้ไม่มีประโยชน์คิดไปคิดมาทำไมมันบุกมาที่นี่มันสะกิดใจไปตั้งแต่เริ่มต้นๆนั่นแหละมันก็พยายามทำลายไปเรื่อยศาสนาเราอ่อนแอลงส่งไว้พวกแนวหน้านี่มาแล้วนักพูดน่าจะเป็นระดับพอใช้ได้อยู่นะถ้าทางคำพูดคำจานี่ตกหลุมมันง่ายๆแล้วเสร็จมันจริงๆมากลืนของคุณมีข้อปฏิบัติยังไงทำไปสิทำให้พระเจ้าหายทุกข์นึงอย่าไปปนกันมากลืนอะไรแบบนี้ไม่ทำแบบนี้ไม่ถูกของใครก็ทำไปสิมาของดิบของดีแล้วทำไปไปคิดไปคิดมาเสียวแล้วนี่เออมันจะมากลืนแล้วทำไมต้องมาที่นี่ไฟก็ป่าอ่อนแอลงไฟอะไรอ่อนแอลงแล้วมาชิมลางดูก่อนเลยมาทดสอบดูมันแปลกดูรู้สึกแปลกมากๆทำไมต้องเจาะจงมาเลยมาในการเวลาที่อ่อนแอลงอย่างนี้ฝ่ายวัดป่าฝ่ายวัดบ้านอะไรก็ตามเถอะโดนขยำมาแล้วนะโดนขยำมาแล้วโดยขบวนการต่างๆเหล่านี้มันไม่ยังไงกูรู้นะมันท้าความกันไปเนี่ยมันเป็นโซ่ไปอย่างเงี้ย
ค่อยขยี้ขยำมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยพออ่อนแอลงไปกระทงวางหน้ามาอย่างดูซะก่อนอ่อนจริงไหมมาแย่ๆดูก่อนอ่อนจริงไหมเนี่ยพอจะขยำได้อีกไหมพอจะซ้ำเติมได้หรือยังคล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆมันเป็นสัมพันธ์ห่วงสัมพันธ์กันจุดปุ่มหมายมีอยู่ลึกๆน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดูสิว่าทำอะไรมาทุกอย่างวัดบ้านก็ตีให้แหลกวัดป่ามาลากไปตีให้แหลกแล้วค่อยๆมาอย่างดูพอหรือยังพอจะกลืนได้หรือยังเหมือนอย่างนี้ว่านะครับคุณนะขอบใจตามขอบคุณขอบคุณนะแล้วแต่นะสติปัญญามนุษย์มีนะถ้าเอาอะไรให้ครอบงำไว้อย่างนี้มันสติปัญญามันออกไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราบอกให้เปิดเผยสติปัญญาออกมาให้หมดอย่าให้อะไรครอบงำถึงจะเห็นทะลุปูโปร่งไปมนุษย์มีสติปัญญาใช้ได้อยู่ไปไปเดี๋ยวมาใหม่เอามันอีกให้มันเอาตัวแน่ๆวันนี้มาอีกมันเอาอะไรเอาระดับไหนมาคาร์ดินาลเหรอเอาบิชอปบิแท็กอะไรให้มันมาท่านมาทำให้หงายเก่งได้หมดเนี่ยไม่มีเหตุมีผลอะไรเถียงไม่ได้ต้องเก่งบ่ายเบี่ยงต้องล็อกมันไว้เลยประเด็นนี้ประเด็นนี้ให้เคลียร์ซะก่อนตอบไม่ได้แล้วก่อนถ้าตอบไม่ได้เราเก่งกว่าแล้วไปประเด็นอื่นเอาไปสิตอบไม่ได้เราเก่งกว่าอีกแล้วเราเก่งกว่าพระเจ้าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับเก่งไม่เก่งล่ะก็ดูสิพระเจ้าไม่สอบตอบให้คุณไม่ได้เราตอบได้ฟาดมันเลยเก่งกว่าพระเจ้าเอาสิปัญหาที่ต้องว่านั่นแหละพระเจ้าเป็นทุกข์นะพระเจ้ามีจริงนี่ไม่เข้าท่าแล้วทุนคิดทุกข์สู้เราไม่ได้ถ้าไม่มีจริงโกหกมันตั้งแต่ต้นแน่ว่ะพูดอะไรมามีแต่ป้ายเท่านั้นแหละไม่ประโยชน์อะไรอยู่เป็นทุกข์วะลาภของพระเจ้าไปด้วยนะพระเจ้าก็อยู่เป็นทุกข์เพราะลูกศิษย์ทำอย่างนี้นั่นนะเหมือนกับเป็นแผนงานมาแล้วนี้อันเนี้ยการฝึกสอนกันมาอย่างนี้ฝึกสอนมาให้เกลี้ยกล่อมให้อะไรต่ออะไรเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็เอาความช่วยเหลือเข้าไปความช่วยเหลือเข้าไปก่อนเช่นหมู่บ้านไหนหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เอาความช่วยเหลือเข้าไปแล้วก็ค่อยไปกล่อมจอยหมดศาสนาพุทธถึงได้เสียดายศาสนาพุทธอ่อนแอลงด้วยทำกันเองเสียดายสุดๆเอามาเองแท้ๆช่วยไม่ได้กำใครกำมันไปเอาปลวกเปียกไปมอดเลยก็โดนกลืนไปเลยตั้งแต่เกือบชั่วโมงนะนั่งฟัดกันเลยเกือบชั่วโมงปวดพอลุกขึ้นมาปวดหลังปวดขาว่าพระเจ้าเอ้ยพระเจ้าอย่าให้เจอหน้ามึงนะพระเจ้านะมึงเอาปวดหลังอย่างนี้มึงให้มาทำไมวะเนี่ยเจอประโยคเหล่านี้เข้าไปถ้ารู้จักคิดก็น่าจะเข้าท่าถ้าเป็นเรื่องจริงพระเจ้าไม่ถึงท่าเลยอยู่เป็นสุขอยู่เป็นทุกข์อยู่ทำไมต่างอะไรกับเราถ้าเป็นเรื่องจริงคุณจะโกหกกันมาตั้งแต่แรกแล้วประโยชน์อะไรถึงเราเนี่ยไปเดินทางได้แล้วไปได้กันแล้วไป
กลับไปเล่นต่อได้แล้วการเมืองนี่เป็นไงเราเขาจะให้เลือกตั้งแล้วเห็นว่าไงพวกนึงได้เฮพวกนึงเศร้าก็มันเป็นแบ่งเป็นอย่างนี้นี่นะแบ่งเป็นพวกนี่อดต้องการสงบอย่างเดียวนั่นแหละนี่ก็เข้าท่านะอยู่ได้กี่คืนเนี่ยอยู่10คืนค่ะไม่ใช่อยู่ตลอดรุ่งได้กี่คืน10คืนค่ะตลอดรุ่งเลยค่ะเก่งกับเพื่อนนะเนี่ยกับเพื่อนนะเอามามาคิตตี้อ่ะเนี่ยต่อไปก็เดือดมันระบาดกันใหญ่นั่นมันน่าจะส่งสายอะไรมาเยอะแยะเลยพวกเราเนี่ยทุนเยอะฝึกซ้อมกันมาดีเยี่ยมเหตุการณ์ของเราอ่อนลงไปหมดเป็นแผนไม่แผนเนี่ยมันน่าจะเป็นน่าเป็นจริงต้นโพนั่นต้นโพสูงท่วมหัวแล้วนะเนี่ยไปดูสูงเร็วอีกสองต้นเนี่ยก็มันชะงักไปหน่อยมันโดนแมงกินแล้วก็เขาไปขุดมาจากอย่างนี้เขาไปขุดมาไม่ได้เลี้ยงอย่างดีตัวนี้เลี้ยงมันเลยมันตั้งตัวได้ก่อนแล้วไอตัวนั้นกว่าจะขุดกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้มันชะงักไปหน่อยนึงตอนที่ทำงานละเรื่องมันเยอะคุยกันเมื่อวานนี้มันเยอะจำไม่ค่อยได้นะจำโรคอะไรทำไมถึงคนยากดีมีจนคนเจ็บคนป่วยต่างกันมาเป็นไปตามกรรมใครสร้างกรรมใครสั่งให้สร้างกรรมกับพระเจ้าแหละทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้ไปถึงแบบต้องปิดเราหมดอะใครให้ทำเนี่ยพระเจ้าไม่ใช่เหรอทุกอย่างพระเจ้าสร้างทั้งหมดนั่นติดตรงนี้แหละพระเจ้าสร้างทุกอย่างสิ่งชั่วๆเนี่ยใครทำก็พระเจ้าแกชั่วนี่กว่าสงครามโลกมีกี่ครั้งคนตายฆ่ากันตายเท่าไหร่หมูเห็ดกันไก่ตายไปละกี่ร้อยล้านคนพระเจ้าชอบนี่เหรอการฆ่ากันตายดีเหรอแย่งไปพับเงียบแย่งพับเงียบเปลี่ยนแย่งแย่งแล้วเปลี่ยนถึงจุดเราไม่ให้เปลี่ยนไม่อย่าเปลี่ยนประเด็นนี้ประเด็นนี้มึงต้องตายตรงนี้ประเด็นนี้ตอบยังไงก็ผิดหมดน่ะอึดอัดตอบไปท่าไหนตอบสิตอบท่าไหนตอบเป็นไงไหนตอบมาสิเถอะกันหนักสิถ้าเป็นจริงถ้าเป็นเรื่องจริงถึงได้ไม่มีราคาเราถึงเก่งกว่าถ้าเป็นเรื่องไม่จริงโกหกตั้งแต่ต้นพูดอะไรมาไปแย่งแค่สองสามประโยคเนี่ยพอแล้วตอบมาผิดพักนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงเราเก่งกว่าถ้าไม่จริงโกหกไม่จริงหลอกลวงเลยกับตนทุกข้อไปละมีแค่นี้เอาสิถ้าเรื่องนี้เรื่องจริงเราเก่งกว่าพระเจ้าอยู่เป็นทุกข์พระเจ้าสร้างมาทำไมยุ่งเหยิงอะไรทั้งหมดนี่สร้างมาแล้วตัวทุกข์เองเก่งเหมือนเนี่ย